ข่าวกันต่อไปนะครับไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยุคสินค้าราคาแพงหรือเปล่าไม่รู้โดยเฉพาะหมูครับเนี่ยนะคุณป้าคนหนึ่งครับท่านไปฉกหมูปิ้งโอ้โหหมูเด้งหมูเด้งนะครับหมูปิ้งที่ยังไม่ได้ปิ้งนะครับท่านผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิดกันแล้วกันนะครับมาแล้วคุณป้าคนนี้หยิบหมูเข้าไปแล้วครับเนี่ยอยู่ในตู้แช่เอาหยิบไปหนึ่งถุงแล้วก็ไปจ่ายหนึ่งถุงแล้วสักพักหนึ่งนะครับคุณป้าทำเนียนก็เดินไปอีกที่หนึ่งแล้วก็ไปหยิบมาอีกหนึ่งถุงแล้วก็ปรากฏว่าไปเลยครับนี่นะทำดูเนียนครับมากันสองคนมากับทางสามีครับเจ้าของเขาก็เลยนำภาพเหล่านี้นะครับมาเผยแพร่ออกมาบอกคุณตาคนนี้รู้จักกันดีนะแต่ทำไมล่ะครับท่านทำอย่างนี้เหมือนกับว่าลักษณะว่าไม่ได้ตั้งใจนะแต่ดูท่าทางนะครับมาลุกลี้ลุกลนนึงลืมจ่ายตังค์หรือเปล่าไม่ลืมหรอกมั้งนะครับเพราะว่าเจตนาชัดเจนครับคือเดินไป2ตู้ไงเดินไป1ตู้ก็หยิบ1ถุงเดินไป1ตู้ก็หยิบ1ถุงครับผู้ใช้ Facebook นะครับเขาก็เลยมีการเตือนภัยร้านนี้พามาบ่อยๆครับหยิบหมูเด้ง2ถุงจ่ายถุงเดียวถุงแรกนะครับก็ถือไปเลยแอบไปอีกทีนะครับนี่เป็นร้านตองหนึ่ง111ตลาดสดตลาดสดเทศบาล2อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเจ้าของคือคุณธวัชชัยจังทันนี่นะอยู่ที่ถนนเจริญพัฒนานะครับก็เลยนำคลิปป้านี่ครับนี่ภาพที่ปรากฏตรงนี้นะผู้สื่อข่าวเราไปตรวจสอบดูแล้วก็มันเป็นยังไงกันครับพี่นี่นะเขาบอกว่าคุณป้านี่มาซื้อของแทบทุกวันนะครับนี่นะแต่วันที่มาจริงๆตามภาพกล้องวงจรปิดคุณป้ามีท่าทีแปลกๆนิดนึงครับเดินวนไปวนมาอยู่2รอบใช่มั้ยครับแล้วก็บอกให้สามีนะครับที่คนเป็นผู้ชายเสื้อดำๆนะครับนี่นะอยู่บริเวณด้านหลังนี่นะเหมือนกับว่าให้ผู้ชายนี่ครับไปชวนคุยเจ้าของร้านให้ตีเนียนนะครับป้าก็เลยเดินหยิบสองไปมาสองรอบเมื่อสักครู่นี้ครับหนึ่งถุงแล้วก็จ่ายเงินไปแค่ถุงเดียวหลังจากป้ากลับไปแล้วครับตัวเองก็มันดูเหมือนกับว่าป้านี่หยิบหมูเด้งไปสองรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เลยเห็นแหละครับมันจริงๆด้วยแอบใส่ถุงมูลค่าไม่เท่าไหร่แล้วครับถุงละ40บาทเท่านั้นเองแต่ไม่รู้ว่าป้าทำแบบนี้เพื่ออะไรทำไมครับช่วงนี้มันหมูราคาแพงเหรอหรือเศรษฐกิจมันไม่ดีอย่างแล้วก็ตามนะครับไม่ได้แจ้งความผิดกับป้าหรอกครับเพียงแต่บอกว่าถ้าเห็นป้าเห็นคลิปภาพตัวเองแล้วอยากจะบอกนะครับว่าป้าอย่าไปทำแบบนี้อีกเลยนะครับเพราะว่าร้านอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ใจดีเหมือนผมนะป้าอะไรอย่างนี้นะก็จริงฟังดูครับคุณธวัชชัยครับอ๋อพอดีป้าแกเดินประมาณซื้อของ2รอบ3รอบแล้วก็บอกให้เราดูของตัวนั้นหน่อยตัวนี้หน่อยเพื่อที่จะให้คนขายเนี่ยลืมไปที่อื่นหรือว่าโป้งเพื่อที่จะได้จังหวะหยิบประมาณนี้แล้วมีแฟนก็เหมือนเห็นป้าหยิบไปแล้วถุงนึงแล้วก็เดินไปอีกถุงนึงแต่จ่ายแค่ถุงเดียวประมาณนี้ครับผมก็เลยให้ผมย้อนดูกล้องอ๋อแต่ตอนแรกก็ไม่ได้ทักทวงใช่ไหมครับมาเอกใจตอนหลังเพราะว่าแกมาประจำมาทุกวันครับเอาแบบนี้ถ้าเราเจอตัวเขาเนี่ยเราจะคุยกับเขาว่าไงครับเนี่ยผมก็คงจะบอกตักเตือนแกก่อนครับแล้วก็แต่ผมก็ไปบอกแล้วอยากให้ครอบครัวเขาช่วยดูแลเขาหรือว่าคุณอยู่ใกล้ตัวคอยตักเตือนเขาหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้เขาไปทำแบบนี้กับร้านอื่นแล้วไม่พูดถึงเราเพราะว่าจะติดแย่นะครับแต่เราก็ไม่เอาเรื่องเอาราวใช่ไหมครับก็คงจะไม่ครับผมเป็นแค่เตือนแค่เตือนนี่เฉยเนาะใช่ครับก็อยากบอกว่าร้านนี้มีกล้องจอปิดทุกมุมใช่ไหมมุมครับผมก็ไม่เอาเรื่องแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ไปทุกโซเชียลหมดแล้วนะครับออกข่าวป้าก็ลำบากนะครับแต่ว่าแม่นะไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะ